คยไหมครับแอบใช้ Wi-Fi ของเพื่อนบ้านอย่านะของใครของมันนะเหตุการณ์นี้เหมือนกันพอเพื่อนบ้านปิด Wi-Fi ปุ๊บใช้ไม่ได้โมโหไปแทงเขามีสิทธิ์อะไรในการทำแบบนี้ไม่เข้าใจเลยคุณผู้ชมแล้วแทงเนี่ยแทงตรงคอมันโดนเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในเขตทวีวัฒนาครับคนถูกแทงชื่อว่านายพยาอายุ44ปีแทงเขาที่ลำคอต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะอะไรเลือดไหลอุ้มหวัดเสียวเลือดไหลไม่หยุดเลยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่เลือดก็ตรงคออ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาเร็วๆรีบพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบร่องรอยการต่อสู้กันด้วยคุณผู้ชมครับคนก่อเหตุชื่อว่านายทวัฒไม่ได้หนีไปไหนไกลนะครับหลังจากที่แทงคอเขาแล้วก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยดื่มเหล้าอยู่ตรงกระท่อมริมทางนี่แหละห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปนิดเดียวเองเมาโวยวายพอเห็นตำรวจมาไม่ชอบหน้าตำรวจด่าใหญ่เลยเห็นกู้ภัยมาก็ไม่ชอบใจก็ด่าใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าคุยกันไม่รู้เรื่องลองคุยกับคนที่รู้เรื่องดีกว่าแฟนคนเจ็บบอกว่าบ้านหลังนี้คือมันลักษณะจะแบ่งเป็นห้องให้เช่าหลายๆห้องใช่ไหมคนเจ็บก็อาศัยอยู่ด้วยกันทีนี้ต้องย้อนกลับไปคือก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าให้คนก่อเหตุใช้เขาก็มีน้ำใจนะครอบครัวนี้เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยใส่รหัส Wi-Fi เอาไว้คนก่อเหตุใช้ก็จะได้ใช้ Wi-Fi ไปด้วยทีนี้จู่ๆมาวันนึงค่ะคนเจ็บออกไปทำงานแล้วดันปิดสวิตช์ไฟพอปิดสวิตช์ไฟปั๊บไอ้เราเตอร์ Wi-Fi มันก็ไม่ทำงานไง Wi-Fi ตัดปั๊บเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้คนก่อเหตุโวยวายปาขวดแล้วทำร้ายลูกสาวจนเจ็บอันนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นก่อนนะพอลูกสาวเจ็บปั๊บมาตัดมาที่วันเกิดเหตุเลยคนเป็นพ่อไงพอรู้เรื่องกลับมาจากทำงานก็เลยพังประตูห้องเข้ามาแล้วก็ทะเลาะกันกับนายธนวัฒน์อะค่ะปรากฏนายธนวัฒน์เขามีมีดไงแทงคอจนได้รับบาดเจ็บเลยค่ะเวลาหนูเปิด Wi-Fi เสร็จมันก็จะเล่นได้ใช่ไหมแล้ววันนั้นแฟนหนูอะเขาไม่รู้เขาไม่รู้อะไรเขาปิด Wi-Fi มันก็บอกว่าบอยเปิด Wi-Fi หน่อยดิแฟนหนูก็เลยไม่สนใจก็ไม่เปิดไงแล้วทีนี้มันก็ปาขวดเศษแก้วกระเด็นโดนหน้าผากสามีหนูไม่ยอมก็เลยไปแจ้งความนี่แหละเรื่องที่มันแค้นอยู่เรื่องที่หนูมันก็เรื่อง Wi-Fi ใช่ไม่มีใครด่าอะไรมันเลยนะโอ้ไม่ได้ใช้ Wi-Fi โมโหหงุดหงิดนะคุณผู้ชมครับแล้วเมาด้วยแล้วดูดิอาวุธที่ใช้มีดน่ากลัวชะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี